สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคุณครูจะมาสอนนะคะในหนังสือภาษาพาทีบทที่1เรื่องจากผ่าแต้มสู่อียิปเราไปฟังเรื่องราวกันเลยค่ะ ินร้องตะโกนหาเอื้องน้องสาวเพื่อแจ้งข่าวดีว่าปิดภาคเรียนนี้คุณพ่อคุณแม่จะพาไปทอดกระถิ่นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วจะพาไปเที่ยวแถวนั้นด้วยเทศกาลกระถินหรือฤดูกระถินเริ่มต้นหลังจากออกพรรษาซึ่งแม่จะไปเยี่ยมญาติด้วย แม่จึงปรึกษาพ่อว่าให้ไปเที่ยวอำเภอโของเจียมเพราะที่นั่นมีที่ชมธรรมชาติที่สวยงามและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์คือผาแ,แต้มที่ชื่อว่าผาแต้มเพราะที่หน้าผามีภาพเขียนสีเป็นภาพอายุราว3000ปีมาแล้วเป็นภาพสีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแม่อธิบายให้อินและเอื้องฟัง หลังจากทอดกระถินแล้วพ่อและแม่ออกจากบ้านคุณยายตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้มจุดชมทิวทัศน์บนลานผาแต้มมองเห็นทุ่งนาและเทือกเขาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณเบื้องล่างมองเห็นแม่น้ำโขง หลังจากชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เดินตามสะพานเลาะเรียบไปตามใต้เพิงผาเพื่อชมภาพเขียนสีแดงครับเหมือนสีน้ำหมากซึ่งมีมากกว่า300ภาพโน่นภาพช้างกับลูกช้างภาพปลาบึกยังมีภาพสัตว์อีกเยอะแยะพ่อบอกว่าคนสมัยโบราณก่อนประวัติศาสตร์เขาบันทึกให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของพวกเขาในสมัยก่อนแม่เสริมว่าคนสมัยก่อนไม่มีตัวอักษรใช้จึงสื่อให้เรารู้ด้วยรูปภาพแทนการเขียนเป็นตัวอักษรแล้ววาดลงบนแผ่นหินอิงคิดว่าจะนำเรื่องนี้ไปพูดในชั่วโมงฝึกพูดเอื้องพูดขึ้นว่า คนไทยมีตัวหนังสือใช้เมื่อสมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชใช่จะ้ะพ่อตอบพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยเปิดภาคเรียนอินเล่าเรื่องผ่าแต้มให้เพื่อนๆฟังเพื่อนหลายคนสนใจอยากชมภาพวาดที่เก่าแก่ที่สุดนับพัน,พ,นพันปีบ้างนภัตก็มีเรื่องทำนองเดียวกับอินมาเล่าบ้าง เป็นความมหัศจรรย์ของประเทศอียิปต์ที่ได้ไปเที่ยวมาเมื่อเอ่ยถึงประเทศอียิปต์ทุกคนต้องนึกถึงพีระมิดกระดาษปาปิรุสและ,มะแมลงสคาราบนาพัดประทับใจมากที่สุดคือหมู่พีระมิดแห่งกิซ่าซึ่งพีระมิดคูฟูหรือมหาพีระมิดแห่งกิซ่าเป็นพีระมิดที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในหมู่พีระมิดแห่งเมืองนี้นักโบราณคดีจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณพีระมิดก่อสร้างเป็นรูปกรวยเหลี่ยมสำหรับเป็นที่เก็บพระศพของฟาโรกษัตริย์อียิปต์โบราณใช้เวลาก่อสร้างนานนับสิบปีทีเดียวนพัทเล่าต่ออีกว่าที่อียิปต์ มีการวาดภาพไว้ตามผนังบ้างเสาบ้างเป็นภาพเกี่ยวกับสัตว์และของใช้ต่างๆที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนสมัยนั้นคงจะคล้ายกับที่ผาแต้มของเราอียิปต์เป็นชาติที่คิดค้นการสื่อความหมายจากภาพมาเป็นตัวอักษรประมาณ5,000ปีมาแล้วทุกชาติทุกภาษายอมรับว่าอักษรอ,อียิปต์โบราณน,นั้นเก่าแก่ที่สุดในโลก เห็นได้จากตัวอักษรที่เขียนไว้ตามผนังและกระดาษปาปิรุสส่วนไทยเรานั้นก็มีอักษรไทยใช้สืบเนื่องจากการจารึกไว้บนศิลาในสมัยสุขโขทยัยกระดาษปาปิรุสคล้ายกระดาษสาของภาคเหนือกระดาษปาปิรุสทำจากต้นกกอียิปต์แต่กระดาษสาทำจากต้นกระสาชาวอียิปต์ เขาเขียนภาพหรือตัวอักษรบนกระดาษปาปิรุสเพราะสามารถซึมซับน้ำสีและน้ำหมึกทุกประเภทได้ดีอินยกมือขอเสริมบ้างกระดาษสาของเราเขานำไปทำร่มทำกระดาษห่อของขวัญรวมทั้งทำการดอวยพรด้วยนาพัชชี้ให้เพื่อนดูมแมลงสคารับเป็นมแมลงจำพวกด้วงเหมือนมแมลงกุจจี สคารับได้รับการยกย่องให้เป็นตัวแทนแห่งเทพเรื่องที่อินและนพัทรนำมาเล่านั้นล้วนเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่น่ารู้น่าศึกษาน่าสนใจคือภาพเขียนที่ผาแต้มและภาพเขียนที่อียิปต์แม้จะเกิดในถิ่นที่ห่างไกลกันแต่ผู้สร้างสารรค์มีความนึกคิดที่คล้ายคลึงกันอย่างน่ามหัศจรรย์ จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องจากผาแต้มสู่อียิปเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมลำดับต่อมานะคะเรามาดูข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องจากผ่าแต้มสู่อียิปค่ะข้อที่1การเรียนรู้จากการสังเกตสิ่งรอบตัวมีคุณค่าอย่างยิ่งข้อที่2ถ้าพบเห็นภาพเขียนที่ผนังถ้ำหรือแผ่นหินซึ่งเป็นของโบราณ ควรศึกษาค้นคว้าให้รู้ประวัติความเป็นมาและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ชื่นชมค่ะลำดับต่อมานะคะเรามาดูอ่านเสริมบทเรียนนะคะเรื่องตัวเลขไทยไทยเราโชคดีที่มีเลขไทยนับได้ทันใจไว้อวดโลการูปลักษณ์เลขงามตามติดภาษาการนับสังขยากว่า700ปี นับเป็นบุญไทยได้มีพ่อขุนรามคำแหงบุญเกื้อหนุนศักดิ์ศรีประโยชน์มากมายค้าขายง่ายดีเกื้องงานบัญชีมีเป็นหลักฐานหน่วยสิบร้อยพันต่อน,นั้นหมื่นแสนใครอย่าดูแคลนนับต่อถึงล้านสิบล้านเป็นโกดปะาโกดนับนานภูมิปัญญาชาญ สร้างเสกเลขไทยบทร้อยกองข้างต้นนะคะศาสตราจารย์ทัพปณีนาครทัพเป็นผู้ประพันธ์เพื่อเป็นการสดุดีตัวเลขไทยที่ไทยได้มีใช้มาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยค่ะลำดับต่อมานะคะเรามาดูอ่านเพิ่มเติมความหมายค่ะคำแรกคือคำว่ากรถินหมายถึง ภาพพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่พิสูจน์สงฆ์เฉพาะกระถินนาการหรือเทศกาลกระถินค่ะคำที่สองคำว่ากระดาษสาหมายถึงกระดาษที่ทำจากเปลือกต้นกระสาต้นกระสาเป็นไม้ต้นขนาดกลางใบเป็นรูปไข่ปลายแหลมขอบใบเว้าเป็นสามแฉกมีขนทั้งสองด้านชอบขึ้นตามริมแม่น้ำลาคลองค่ะ คำที่สโกดหมายถึงชื่อมาตรานับเท่ากับสิบล้านค่ะคำที่สปะโกดหมายถึงชื่อมาตรานับเท่ากับหน0่แสนล้านค่ะคำที่หสังขยาหมายถึงการนับการคํานวณค่ะคำที่6พีระมิดหมายถึง สิ่งก่อสร้างที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านข้างทั้งสีเป็นรูปสามเหลี่ยมมีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอดในอียิปต์เดิมใช้เป็นที่ฝังพระศพต่อมาบางที่ใช้เป็นเทวสถานคำที่ 7. จศิลาจารึกหมายถึงแผ่นหินที่เขียนหรือจานให้เป็นรอยลึกเป็นตัวอักษรหรือภาพ คำที่8สีน้ำหมากหมายถึงสีส้มอมแดงกิจกรรมต่อมานะคะคุณครูก็มีเกมมาให้นักเรียนนะคะได้ทายคำตอบกันอีกแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของคำที่อยู่ในบทเรียนเรื่องจากผาแต้มสู่อียิปต์เราไปร่วมเล่นเกมกันเลยค่ะคำถามข้อที่1 เรื่องราวลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาในอดีตเป็นความหมายของคำใดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะเป็นความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งคำนี้นะคะอ่านได้สองแบบนะคะจะอ่านว่าประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ก็ได้ค่ะ คำถามข้อที่2ค่ะแปลกประหลาดมากหน้าพิศวงมากหน่าทึ่งมากเป็นความหมายของคำใดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือมหัศจรรย์ค่ะคำถามข้อที่สาม สร้างขึ้นคิดขึ้นจัดทำขึ้นตั้งขึ้นเป็นความหมายของคำใดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะเป็นความหมายของคำว่าประดิษฐ์ค่ะคำถามข้อที่4สิ่งที่เกิด มีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆเช่นต้นไม้คนสัตว์เป็นความหมายของคำใดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะเป็นความหมายของคำว่าธรรมชาติค่ะคำถามข้อที่5ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏ เห็นตามธรรมชาติภาษาปากทั่วไปมักเรียกว่าวิวเป็นความหมายของคำใดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะเป็นความหมายของคำว่าทิวทัศน์ค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคำถามทั้ง5ข้อวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของผาแต้มซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนั้นการบ้านในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะบอกชื่อจังหวัดให้สัมพันธ์กับชื่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยข้อที่1วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วข้อสอง อุทยานประวัติศาสตร์รีสัชนาลัยข้อที่สอนุสรณ์ดอนเจดีข้อที่ 3, สพระปฐมเจดีข้อที่หอ,อุทยานประวัติศาสตร์พิมายข้อที่6วัดพระธาตุดอยสุเทพข้อที่7วัดพระธาตุช่อแฮข้อที่8อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งข้อที่9 พระสมุดเจดีและข้อที่10พระาธาตุพนมโดยนักเรียนนะคะสามารถค้นหาคำตอบได้ทางอินเทอร์เน็ตแถมยังได้รับความรู้รอบตัวอีกนะคะต่อมานะคะคุณครูจะมาเฉลยการบ้านเรื่องคำสันธานที่คุณครูได้มอบหมายให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดภาษาไทยเราไปฟังเฉลยกันเลยค่ะ,ะเฉลยการบ้านหน้าที่33ค่ะ ให้นักเรียนเลือกคำสันธานและชนิดของคำสันธานนั้นเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องรูปภาพที่1ค่ะท่านจะดื่มน้ำชาหรือกาแฟคำว่าหรือนะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะรูปภาพที่2ค่ะฉันและน้องทำการบ้านคำว่าและนะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่คล้อยตามกันค่ะรูปภาพที่สค่ะ เพราะเธอชอบช่วยคุณแม่ทำอาหารเธอจึงทำอาหารเก่งมากคำว่าเพราะจุดจุดจึงเป็นคำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะรูปภาพที่4ค่ะมาลีชอบร้องเพลงไทยแต่มาลัยชอบรํำไทยคำว่าแต่เป็นคำสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะ,ฉะเฉลยการบ้านต่อหน้าที่34ค่ะข้อหนึ่งใหญ่ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำสันธานในประโยคที่กำหนด แล้วเขียนประโยคย่อยข้อ1.1ถ้าเราช่วยกันลดปริมาณขยะเราก็สามารถลดภาวะโลกร้อนได้คำที่เป็นคำสันธานนะคะคือคำว่าถ้าจุดจุดจุดก็สามารถเขียนเป็นประโยคย่อยได้ว่าเราช่วยกันลดปริมาณขยะกับอีกประโยคนึงนะคะเราสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ข้อ1.2ค่ะ ครั้นสุดากลับจากโรงเรียนก็ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเสมอคำที่เป็นคำสันธานในประโยคนี้นะคะคือคำว่าครั้นจุดจุดจุดก็สามารถเขียนเป็นประโยคย่อยได้ว่าสุดากลับจากโรงเรียนอีกประโยคนึงนะคะสุดาช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเสมอฉเฉลยการบ้านข้อสองใหญ่คะ่ะให้นักเรียนใช้คำสันธานที่กำหนดเชื่อมประโยคให้ถูกต้อง ข้อ2.1เข้าปุ้นเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าปั้นเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6คำสันธานคือคำว่าและนะคะเมื่อเชื่อมประโยคแล้วจะได้คำตอบว่าเข้าปุ้นและเข้าปั้นเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะข้อ2.2ค่ะชั้นช่วยคุณแม่ทำอาหารน้องช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้คำสันธานคือคำว่าแต่นะคะเมื่อนำมาเชื่อมประโยคแล้วจะได้คำตอบว่า ฉันช่วยคุณแม่ทำอาหารแต่น้องช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้ค่ะข้อ2.3ค่ะบ้านของเขามีอากาศเย็นสบายบ้านของเขาอยู่ใกล้แม่น้ำคำสันธานคือคำว่าเพราะนะคะเมื่อนำมาเชื่อมประโยคจะได้คำตอบว่าบ้านของเขามีอากาศเย็นสบายเพราะอยู่ใกล้แม่น้ำค่ะ เฉลยการบ้านต่อหน้าที่35ค่ะข้อ3ใหญ่ให้นักเรียนเลือกคำสันธานเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้ววิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำสันธานในประโยคมาดูข้อ3.1ค่ะคุณแม่ซื้อผักผลไม้และเนื้อสัตว์จากตลาดสดใกล้บ้านคำว่าและนะคะเป็นคำสันธานเชื่อมความที่คล้อยตามกันค่ะซึ่งทำหน้าที่ เชื่อมคํากับคําค่ะเชื่อมคําว่าผลไม้กับคําว่าเนื้อสัตว์ค่ะข้อ3.2ค่ะถึงเขาจะเป็นเด็กเขาก็รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นคําว่าถึงจุดๆ,ๆก็เป็นคําสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะทําหน้าที่เชื่อมประโยคก,กับประโยคค่ะเชื่อมประโยคเขาจะเป็นเด็กกับประโยคเขารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นค่ะข้อ3.3 เพชรอยากพายเรือเล่นในคลองหน้าบ้านแต่เขาไม่มีเรือคําว่าแต่นะคะเป็นคําสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกันค่ะทำหน้าที่เชื่อมประโยคก,กับประโยคค่ะเชื่อมประโยคแรกเพชรอยากพายเรือเล่นในคลองหน้าบ้านประโยคที่สองเขาไม่มีเรือค่ะข้อ3.4ค่ะเธอชอบปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ คำว่าหรือนะคะเป็นคําสันธานเชื่อมความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทําหน้าที่เชื่อมคํากับคําค่ะเชื่อมคําว่าไม้ดอกกับคําว่าไม้ประดับค่ะข้อ3.5เพราะวินัยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบประพฤติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียนรู้จักเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ เขาจึงได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นท่ามกลางความชื่นชมยินดีของเพื่อนๆคำว่าเพราะจุดจุจึงเป็นคำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะซึ่งทำหน้าที่เชื่อมข้อความกับข้อความค่ะข้อความแรกวินัยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบประพฤตินตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียนรู้จักเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นเสมอข้อความที่สองค่ะ เขาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นท่ามกลางความชื่นชมยินดีของเพื่อนๆค่ะ,ฉะเฉลยการบ้านหน้าสุดท้ายนะคะหน้าที่37ค่ะให้นักเรียนวิเคราะห์คำสันธานในประโยคแล้วบอกชนิดและหน้าที่ของคำสันธานนั้นเธออยากเป็นครูหรือนางพยาบาลคำสันธานนะคะคือคำว่าหรือค่ะประโยคต่อมาค่ะคุณลุงชอบรับประทานทุเรียนและมังคุด คำสันธานนะคะคือคําว่าและคําว่าและนะคะเป็นคําสันธานเชื่อมความที่คล้อยตามกันค่ะซึ่งในประโยคนี้นะคะทําหน้าที่เชื่อมคํากับคําค่ะเชื่อมคําว่าทุเรียนกับคําว่ามังคุดค่ะประโยคต่อมาค่ะกวาถั่วจะสุกงาก็ไม่เสียก่อนคําสันธานในประโยคนี้นะคะก็คือกว่าจุดจุดก็ชนิดของคําสันธานนะคะ เชื่อมความที่ขัดแย้งกันซึ่งทำหน้าที่เชื่อมประโยคก,กับประโยคค่ะประโยคแรกก็คือถั่วจะสู่ประโยคที่2ก็คืองาไม่เสียก่อนค่ะมาดูข้อความต่อมาค่ะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตามักให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอด้วยเหตุนี้ใครๆในละแวกนั้นจึงรู้จักท่านเคารพนับถือท่านอย่างจริงใจคำสันธานนะคะคือคำว่าด้วยเหตุนี้จุดๆๆจึง ซึ่งเป็นคําสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันทำหน้าที่เชื่อมข้อความกับข้อความค่ะข้อความแรกท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตามักให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอข้อความที่สองค่ะใครๆในละแวกนั้นรู้จักท่านเคารพนับถือท่านอย่างจริงใจ จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับเรื่องจากผาแต้มสูตรอียิปนักเรียนจะต้องไปอ่านในหนังสือภาษาพาทีอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคุณครูจะสอบเก็บคะแนนนะคะในวันศุกร์ซึ่งเป็นการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องจากผาแต้มสู่อียิปใครที่อยากทำได้คะแนนเยอะๆนักเรียนก็ต้องอ่านหนังสือนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ